สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไม้ต่อเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเชิร์ฟเรือนโลเพกันนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของเชิร์ฟเรือนโลเพฮะคือมันจะออกเป็นเชิร์ฟที่แบบดีแบบดีเคร่งค่าเลยครับคือดูผู้คนดิครับดูคนขับรถดิครับดูดิครับสภาพดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีมูนไนท์ได้เดี๋ยวไอ้เหี้ยมูนไนท์ทำทรงฟอร์มอย่างไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมูนไนท์เหี้ยมันไม่ตายนะครับไอ้โง่มูนไนท์โหไอ้เหี้ยอาวุธนี้คือต้องโดเอาอ่ะไม่ได้ชนให้ตายอ่ะชนให้ควายด่าคนในเคิร์ฟเวอร์ก็มีทีมเอกคนนะฮะคนเหลือน่ะดูการขับรถดิเหลือนโลเพด้วยอ่ะผมเชียร์ไอ้แค่อย่าโดนคือเอาจริงๆแล้วคือโลผมคือไม่ใช่กรณีนะคือแบบคือผมไม่อยากใช้โลหลักอ่ะไอ้มองค้าผู้หญิงฟังมึงเท่จังวะถามจริงเหรอเดี๋ยวฮะไอ้ยาคือแบบที่บ้านเก็บกดอ๋อเกินไปปล่อยไอ้เด็กดูของเราไอ้ยาลูกพังเก่งขนาดนี้พ่อคงไม่พ่อคงสุดแล้วกูอยากไปฟังไว้เฮียไม่แปลเลยทุกวันอ่ะทุกวันอ่ะไอ้ยาไม่แปลหรอกที่พ่อติดใจอ่ะดูทรงอ่ะเนี่ยพวกกูอยู่มาค้างกูพวกกูฟังบ้างดิเผื่อแบบพวกกูจะมีอารมณ์บ้างไงไอ้ยาเฮ้ยไอ้เฮียโคจิอ่ะขายพวกกูฟังบ้างดิศาสตร์ตำทรงค้างแต่ผู้หญิงฟังมั้ยขายผู้ชายฟังมั้ยอย่า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 ลงบ้างอ่ะเอาหน่อยดิหน่อยดิอย่ามันทนไม่ได้อ่ะวะกูฟังบ้างวะอยากได้ยินไวสันสักทีวะมูนไนท์ครับรถไล่ชนคนไอ้เหี้ยบนเรือน่ะไอ้สันไอ้เหี้ยคือเขินน่ะไอ้เหี้ยแบบมาหาผู้หญิงฟังแล้วแบบผู้หญิงยังไม่ชอบซาวมึงเลยสัตว์กระจอกไอ้เหี้ยอยากโดอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้ขายสมองนี่ยังมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมึงไปไหนอ่ะมึงไม่มาขายพวกกูฟังต่ออ่ะเฮ้ยขายพวกกูฟังบ้างดิเฮียกดไมค์ตะโกนแล้วแบบขายพวกกูฟังบ้างดิไปแล้วมันมีชื่ออื่นอีกหรือเปล่าวะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเคิร์ฟนี้คือมันเป็นเคิร์ฟที่มันไม่ค่อยน่ารีวิวเราจะมาเริ่มด้วยคนพักผ่อนกันบ้างอะอะไรที่มันน่าสนใจผับอ่ะไปดูผับกันมาคนในเคิร์ฟก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับเหมือนกับว่าเพิ่งเปิดได้มั้งอันนี้เวลาเกือบจะ5 ทุ่มละผับก็ไม่มีอะไรนะฮะคือ YouTube ผมจะโดนเป็นนี่อ่ะกลับไปพักผ่อนบ้านไมเคิลนี่เราไปมาแล้วใช่ปะหน้าผับอ่ะหน้าผับนี้มีอะไรอ่ะไปดูกันแต่ว่าผมว่านะบ้านไมเคิลอ่ะผมว่าน่าจะมันสุดละผับไม่มีอะไรเลยครับผมว่าเราไปหน้าบ้านไมเคิลดีกว่าชวนอาวุธเหรอชวนหมัดชวนบูธไปจะไปบ้านไมเคิลกันนะครับโอเคข้างบนมีอะไรไหมเอ่ยไม่มีเขาไปไหนกันวะ36คนเนี่ยพักผ่อนที่นี่เหรอไปดูกันผมว่าก็มีคนอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่มีด้วยเราควรไปที่ไหนกันดีล็อบบี้เหรอล็อบบี้มีอยู่2 ที่อย่างนั้นไปเนี่ยกัน
คนเขาหายไปไหนกันหมดวะไอเนี่ยขาดอยู่5คนเนี่ยจะหาคอนเทนต์อะไรคำนึกๆกันนะไปไม่มีคนครับเยี่ยงบ้องโอเคไปที่เดิมเดี๋ยวเราลองไปคุยกับคนผมคราวเดียวอะเหรอครับเหรอครับขำคุยไงสัตว์เหรอครับเป็นคุยเลยครับเหรอครับครับไม่ครับไม่คือคนพวกนั้นเขาไปไหนแล้วอะมูนไนท์อะไอ้พวกเรียนนั่นนะครับใช่ครับใช่ครับพวกนั้นไม่ค่อยมีมันสมองไปเรื่อยครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าฉาก15คนนี้คือเขาไปอยู่ไหนกันผมก็อยากไปแบบฟังพวกเขาเรียนกันอยากเจอเรียนใช่ไหมครับไม่ครับคือผมอยากดูพวกเขาที่มากกว่าผมว่ามันน่าจะไปอยู่บนหัวพ่อพี่ละโอ้โหเนี่ยเหลือสุดละสุดละดะสุดละดะเคเลยมันกด F6 ซื้อได้เลยใช่ฟ้าลองไปให้ฟังเปล่าตาดอกขนาดแหละไอ้หัวทองมันนี่เนี่ยหัวทองมันนี่เนี่ยเนี่ยมันเนี่ยครับครับว่ากดไว้ดิกดไว้ดิภูเขาลงเฮ้ยเกินไปเปล่าไม่ภูเขาลงไม่เฮ้ยภูเขาเพื่ออะไรก่อนเว้ยเป็นโจรนะเว้ยควรหน่อยดิตัวเล็กโอ้คือกับภาพนี้โคตรน่ากลัวเลยหยอกแม่งงอนแล้วเฮ้ยงอนแล้วเหรอไม่คุกเข่าผมเตะนะอดีตผมเตะโหรุนแรงมากเลยครับเอื้อนี่ไงเฮ้ยไม่ไหวเอ้ยเลือดเลือดผมเหลือ5เดือดจังหนีคันนี่หนีคันโอเคคือเลือดผมเหลือ5ว่ะหรอครับเลือดผมเหลือ5คือก่อยผมหมัดนึงได้ปะอีกหมัดฮะอีกหมัดอ้าวมันกด E เพื่อเกิดได้อ่ะมันมียา F6 อ่ะโอเคอ๋อแกงคิ้วครับโอเคเป็นคนพักผ่อนอ่ะคือเพิ่งรู้ว่ามันแบบคือเคิร์ฟโลเพย์ที่ผมเคยเล่นแกก่อนมันแบบมันไม่มีแบบกดอะไรกดฟื้นขึ้นเองไงมันต้องรอแบบรอให้เกิดอ่ะแล้วคือมันก็ไม่มียาให้ปั๊มด้วยเว้ยผมก็เลยไม่อยากเดชมอนโลอ่ะเอาสวัสดีครับไอ้เชี่ยนี่ครับมึงบิดไปไหนครับไปควายเนอะอ๋อมึงบิดไปไหนครับคือผมคุณกลัวกูเหรอไอ้ควายใช่ครับคือผมกลัวพวกพี่มากผมก็เลยแบบหนีไปอ่ะไม่คือมึงกลัวควายอะไรสัตว์ทำไมมึงไม่พูดตรงๆมึงกดวายดิคือผมไม่กดวายกูเป็นโจรไอ้สัตว์ไม่กดครับมึงพาอะไรหนีไปนะเออคือผมกลัวพวกพี่มากอะครับผมก็เลยหนีไปอะเป็นโจรนะผมเป็นโจรนะแล้วมึงมายุ่งอะไรพวกกูเนี่ยเฮียกูโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไอ้เชี่ยหลังเนี่ยกูโดนแล้วไอ้เหี้ยโดนแล้วกูโดนแล้วมันเรียกกูไอ้หลักว่ะไอ้แล้วคือมันจะวิ่งไล่กูอย่างนี้เนี่ยนะชอบภาพแค่นั้นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ย
อุ้ย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 สวัสดีครับสวัสดีครับมาข่าวเดินทะเลกูมาเพื่อกูมาเพื่อล่าอะไรอ่ะมันกดยังไงวะมันกดแบบใช้มือถือไงวะอย่างนั้นเราไปแคลเรียกันดีกว่าทุกคนผมว่ามันน่าจะมีอะไรไปปาดคนเอ้าหุ้นเฮ้ยพี่เฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับแล้ววันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยมาดูเรื่องของไม่มีเงินอ๋อโอเคครับอยากได้รถอยากได้อาวุธพี่อยากครับโดเอาใช่ปะเข้าใจเยอะเสียงเพลงมันติดยังไงวะผมว่า YouTube คุณน่าจะไปไม่ได้อะมันมีคนอยู่แบบว่าแม่งพี่ชาวเท่าไหร่พี่ฮะว่า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 เป็นคำอะไรแบบนี้เห็นแฮกข้างบนอ่ะพี่ก็เลยมาอ๋อแล้วพี่เปิดโทรศัพท์ตัวอะไรครับคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมพยายามหาอยู่อะไรวะหน้าผับบ้านในขึ้นมันมีคนออกไปเริ่มเบื่อแล้วแม่งกูเริ่มแบบปวดไอ้แต่ว่าคนมันก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปล็อบบี้ดีกว่าไปหาคนอุ๊ยต้องอุ้มเหรอปะต้องอุ้มเหรอปะเฮ้ยคนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดูแล้วเนี่ยเกินไปมุ้ยเฮ้ยมากับใครอ่ะกับแฟนคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะเอ้าเงียบแฟนพี่หายไปไหนแล้วครับพี่เพียเพียแฟนพี่หายไปไหนแล้วพี่สมควรครับพี่มันมีชื่อที่รู้งานพี่เหรอครับพี่ใช่ครับขึ้นไหมเนี่ยจะพาไปไปไหนกันครับพี่ผมไปได้ครับพี่เฮ้ยมานี่เดี๋ยวผมไปด้วยดีครับพี่อยากไปด้วยครับพี่ยุ่งโอเคครับก็ขอกับคลิปไปเพียงแค่นี้ครับกับเชิร์ฟเลือนโดเพย์ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากครับยังไม่ค่อยมีอะไรแบบฮาๆคอนเทนต์อะไรหนุกๆอ่ะเชิร์ฟเนี่ยเกี่ยวว่าผมว่าในอนาคตอาจจะเป็นแบบเชิร์ฟที่ทุกคนแบบไปหากันนะคือผมว่านะเชิร์ฟเก่าอ่ะมันก็โหคือคนเล่นเยอะอยู่นะแล้วว่ามันเป็นอะไรที่สนุกด้วยอ่ะแบบมันเหมือนกับแบบยังไงอ่ะคนที่แบบเก็บกดอะไรมาเนี่ยแล้วก็มาเลื้อนในเชิร์ฟเนี่ยโดยมันแบบคือมันไม่ผิดกดอ่ะประมาณนั้นมากกว่าครับก็ขอกับพี่เพียงแค่นี้ครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พัดนะฮะ